วันนี้เนี่ยนะคะเชฟประจวบเนี่ยจะทำเมนูออมเล็ตกับนานากันเชฟบอกว่าออมเล็ตวันนี้เป็นออมเล็ตแบบสเปนค่ะที่มีกลิ่นอายของอาหารไทยด้วยนะหอมมากหอมมากเนาะถ้าเตรียมของพร้อมดีเรียบร้อยเนี่ยไม่ยากมากมันยากตรงที่ต้องทำให้เป็นแผ่นสวยนี่แหละเชฟโอเคเดี๋ยวเราจะไปทำเสิร์ฟกันSpanish Omelet กุนเชียงมันกุ้งของเชฟประจวบเรียบร้อยแล้วค่ะหน้าตาน่ารับประทานมากๆเลย